สนุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงสวัสดีค่ะคุณฝ้ายนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5เช้าเมาใหญ่ค่ะพบกับเรา2คนนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 8:15 น.ถึง 9:00 น.ค่ะชมกันแบบสดๆเลยนะคะทางททบ5ค่ะใช่ค่ะวันนี้ทำหน้าที่แทนยศอีก1วันนะคะคุณผู้ชมยังสามารถรับชมได้อีก1ช่องทางก็คือแฟนเพจ Facebook ค่ะเข้าไปใน Facebook ได้เลยพิมพ์คำว่า5เช้าเมาใหญ่เข้าไปกดถูกใจไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้เวลาที่เรามีไลฟ์เนี่ยคุณก็จะได้รับชมก่อนใครค่ะมาพูดคุยเป็นส่วนหนึ่งของรายการของเราได้นะคะเราจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยากถามอะไรถามมาได้เลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายมาฝากคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ต้องแอบถามเมื่อเช้าขับรถมาได้เห็นไหมคะว่าหมอกควันมันหนาเต็มไปหมดเลยใช่พี่อ้อมคือขับรถมาตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะนี่อากาศหนาวขนาดหมอกคลึ้มขนาดนี้เลยเหรอพอกดเข้าไปดูไม่ใช่ละไม่น่าใช่กลับมาอีกแล้วค่าฝุ่นของเรานะคะหายไปเรานึกว่าหายแล้วหายลับไม่หายลับนะคะคุณผู้ชมค่ะกลับมาคราวนี้โอ้โหหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะถึงขั้นที่ว่าถ้าสมมุติว่าหนากว่านี้อีกสักนิดค่าฝุ่นเข้มข้นมากกว่านี้จะต้องมีการหยุดโรงเรียนแล้วด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะน้องๆก็อย่าออกไปเล่นนอกสนามกันมากนักนะคะไหนจะหัว RSV เนาะไวรัสก็ระบาดหนัก PM 2.5 อีกเขาบอกว่ามาเป็นประจำเวลาที่เข้าหน้าหนาวพอเข้าหน้าหนาวอากาศนิ่งฝุ่นก็จะมาแล้วยิ่งในพื้นที่ชุมชนเมืองจะมีการขับรถใช้รถกันเยอะพอใช้รถกันเยอะควันเนี่ยออกมาแล้วมันไม่รู้จะกระจายไปไหนนั่นมันก็นิ่งคงที่อยู่แบบนี้นี่อ่ะต้องระวังกันหน่อยก็ออกมาเตือนกันนะคะสำหรับฝุ่น PM 2.5 ค่ะส่วนวันนี้ค่ะรายการของเราในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาคุณเต๋าทีวีภูนะคะซึ่งเขาเป็นนักข่าวแล้วก็เป็นพิธีกรสายบันเทิงที่ใครๆก็รู้จักคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีวันนี้จะมาพูดคุยถึงเคล็ดลับสุขภาพว่าเอ๊ะเขาใช้ชีวิตอย่างไรทำไมเจอทีไรในสุขภาพดีอันเลิศตลอดเวลาเขาดูอันเลิศมากนะใช่ค่ะทั้งที่งานเขาก็เยอะมากนะถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาขอเคล็ดลับจากคุณเต๋ากันนะคะในช่วงที่2ค่ะส่วนช่วงนี้ไปดูข่าวหน้าหนึ่งกันก่อนค่ะวันนี้มีพาดหัวข่าวอะไรบ้างไปชมกันค่ะยึดคืนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกตัดไม้นายทุนบุกรุกโค่นป่าต้นน้ำลำธารในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะแม่ทัพภาคที่4มีการส่งกำลังทหารกอรมนภาค4ส่วนหน้าประสานกับตชดที่44แล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกยึดคืนพื้นป่าบนภูเขาเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางหลังจากที่กลุ่มนายทุนมีการว่าจ้างให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปแผ่วถางป่าโดยใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตัดต้นไม้กว่า13ไร่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กับเจ้าหน้าที่ทหารรวมไปถึงตำรวจตะเวนชายแดนก็สนที่กำลังกันนะคะแล้วก็เข้าไปยึดคืนพื้นป่าเพื่อที่ประเทศไทยเราจะได้มีพื้นที่สีเขียวกลับมาค่ะ13ไร่ไม่ใช่น้อยๆ นะคะนี่แหละสาเหตุหลักๆต้นๆเลยล่ะที่ทำให้น้ำท่วมกันนะคะเอาก็ต้องรบกวนเจ้าหน้าที่แหละเยอะแยะมากมายที่ฉันเชื่อว่านะคะก็ต้องทำงานกันหนักหน่อยนะคะในช่วงนี้นะคะปกป้องผืนป่าของเรานะคะส่วนข่าวต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดตอนนี้หลายๆคนก็ยังคงสับสนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรทองว่ารักษาได้ทุกที่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขให้กระจ่างกันเลยนะคะเรื่องราวของบัตรทองค่ะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบสวัสดิการแห่งรัฐด้านสาธารณสุขด้วยการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองนี่แหละค่ะสามารถเข้ารับการรักษาที่ใดก็ได้และยกเลิกการใช้ใบส่งตัวของผู้ป่วยในกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาลนั้นๆ นะคะซึ่งเรื่องนี้โอ้โหหลายคนสงสัยกันอย่างมากเลยทีเดียวทาง Facebook นะคะหมอชื่อดังอย่างดราม่าแอดดิกได้โพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัตรทองรักษาได้ทุกที่เพื่อป้องกันนะที่ตอนนี้หลายๆคนสับสนมาก
มากนะคะประชาชนงงกันนะคะก็ขอให้ศึกษารายละเอียดกันว่านโยบายอันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะคะไม่งั้นอาจจะเสียเวลาในการเดินทางไปรักษาโดยระบุว่าฟังดีๆนะคะคุณผู้ชมข้อแรกก็คือนโยบายนี้เริ่มใช้ในกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่รวมที่ต่างจังหวัดนะคะข้อที่2ก็คือนโยบายนี้ระบุว่ารักษาที่ไหนก็ได้หมายถึงสถานบริการระดับปฐมภูมิเท่านั้นคือเบื้องต้นมีหน่วยบริการชุมชนอบอุ่นคลินิกชุมชนอบอุ่นหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม่ได้รวมถึงโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะดังนั้นถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเดินหิ้วยาไปหาหมอที่สิริราชหรือว่ารามามาแล้วบอกว่าขอย้ายมารักษาที่นี่ตามนโยบายรักษาทุกที่เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะที่นั่นเนี่ยไม่ใช่ระดับปฐมภูมิค่ะซึ่งข้อ3นะคะก็คือพ่อแม่พี่น้องถ้าอยากจะย้ายสถานที่รับบริการตามนโยบายนี้คือต้องอย่าย้ายบ่อยโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเรื้อรังในกลุ่ม NCD เนี่ยแหละเบาหวานความดันไขมันโรคไขมันในเส้นเลือดอะไรหลายๆอย่างนะคะต้องใช้เวลาในการปรับยาค่ะแล้วก็ปรับไลฟ์สไตล์ปรับการควบคุมอาหารออกกำลังกายคือบางคนเนี่ยหมอไม่เน้นจ่ายยาเยอะแต่ให้คนไข้ไปปรับนู่นปรับนี่ซึ่งจะใช้เวลาเยอะกว่านะคะในจุดนี้นะคะใช่ค่ะมาดูข้อที่4กันบ้างข้อที่4เนี่ยเขาพูดถึงประเด็นเรื่องไม่ต้องใช้ใบส่งตัวในข้อนี้หมายถึงกรณีเป็นเคสที่ต้องแอดมิดหรือว่าต้องนอนโรงพยาบาลค่ะสมมตินะฮะมีตัวอย่างมาให้ฟังลุง A เนี่ยไม่สบายแล้วตอนลุง A ไม่สบายลุง A อยู่ที่ตัวเมืองพอดีลุง A ก็เลยเข้าไปแอดมิดในโรงพยาบาลของจังหวัดแล้วลุง A ก็แจ้งว่าขอใช้สิทธิ์บัตรทองหรือว่า30บาทแล้วญาติสมัยก่อนนะญาติจะต้องนั่งรถกลับไปต่างชุมชนที่บ้านที่ตัวเองอยู่ไปบอกโรงพยาบาลในชุมชนว่าหมอออกใบส่งตัวให้หน่อยคือจะเอาลุง A เนี่ยกลับมารักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านซึ่งอยู่ต่างชุมชนกันแล้วพอได้ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลในชุมชนก็ต้องวิ่งเอาใบเนี่ยฮะไปที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดเพื่อบอกให้คุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลตัวจังหวัดส่งตัวลุง A มาทีนี้เขามีการแก้ไขนโยบายใหม่ค่ะให้ยกเลิกระบบเก่าที่จะต้องให้ญาติเที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้แล้วใช้เป็นออนไลน์เป็นใบส่งตัวแบบออนไลน์แทนอันนี้ถือว่าดีขึ้นมากนะคะเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยมาดูข้อ5ข้อ5เนี่ยเกี่ยวโยงกับข้อที่4เมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับกรณีเคสที่ไม่สบายไปโรงพยาบาลแล้วหมอคิดว่าผู้ป่วยต้องเป็นเคสแบบต้องไปรักษาคุณหมอเฉพาะทางหรือต้องส่งไปโรงพยาบาลที่มีความพร้อมถ้าเป็นเคสนี้นะคะต้องใช้ใบยังคงต้องใช้ใบส่งตัวอยู่นะแต่ถ้าในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์อันนั้นก็ถือว่าดีมากคือดราม่าแอดดิตบอกว่าข้อนี้เนี่ยตอนนี้ถ้าไม่สบายแล้วจำเป็นต้องใช้หมอเฉพาะทางหรือต้องเปลี่ยนไปโรงพยาบาลที่พร้อมกว่ายังคงต้องใช้ใบส่งตัวข้อ6มาจากข้อ5ค่ะมีข้อยกเว้นคือกรณีที่เป็นโรคมะเร็งตอนนี้มีการปรับระบบใบส่งตัวให้เป็นโรคให้เป็นระบบออนไลน์สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งอันนี้สะดวกขึ้นมากนะคะดังนั้นขอให้เข้าใจตามนี้6ข้อที่อธิบายมาจะได้ใช้บัตรทองแบบนโยบายใหม่ได้แบบมีประสิทธิภาพแล้วก็จะได้ไม่สับสนงงงวยไม่ใช่ว่าเป็นอะไรอยากย้ายโรงพยาบาลตอนไหนก็ใช้ได้อันนั้นไม่ใช่มันจะมีข้อยกเว้นและที่สำคัญอย่างที่พี่อ้อมบอกไปว่าใช้ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก่อนต่างจังหวัดเนี่ยยังไม่เริ่มใช้ใช่ต่างจังหวัดตอนนี้นะคะผู้คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็กังวลกันไงเปลี่ยนแล้วหรอเปลี่ยนยังไงงงกันไปหมดต้องฟังดีๆว่าตอนนี้แค่กรุงเทพและปริมณฑลศึกษากันให้ดีๆก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายเพจแหละนะคะก็ออกมาช่วยกันขยายเขาเรียกว่าขยายความให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นก็ต้องศึกษากันให้ดีๆนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะส่วนข่าวต่อไปคุณขาช่วงนี้ถึงปลายเดือนทำบุญงานกฐินกันเยอะมากแจกซองกฐินกันเยอะช่วงนี้เพียบเลยงานบุญกันเยอะนะคะแน่นอนว่าทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะมีงานกฐินกันมากมายวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดพิจิตรค่ะเขาบอกว่าแปลกตามากๆเพราะปกติกฐินเนี่ยเขาจะแห่กันบนบกนี่เลยเขาแห่กันในน้ำเป็นไงเก๋ไหมเท่มากเลยนะคะชาวบ้านวัดบ้านไร่ตำบลสามงามอำเภอสามงามค่ะที่จังหวัดพิจิตรได้จัดงานทอดกฐินเราไม่เอาบนบกเราเอาแบบแปลกตาเลยทีเดียวนะคะนำเรือพายกว่า20ลำพร้อมแพขนาดใหญ่เชิญผ้าพระกฐินและเงินพระกฐิน
ที่มีธนบัตรประดับเป็นช่อและนำไปติดรูปปั้นสัตว์ต่างๆปกติเนี่ยเขาจะเป็นสังฆทานผงเงินเครื่องแห่มากมายในแต่ละที่ใช่ไหมแต่ที่นี่มีรูปปั้นค่ะเป็นกระต่ายพญานาคเสือแล้วก็งูแล้วก็ห่อหุ้มด้วยธนบัตรล่องมาตามลำคลองเมื่อขบวนเรือผ่านประชาชนที่อยู่ตามสองฝั่งคลองโอ้โหสนุกสิเสียงเพลงดังขนาดนี้ก็ออกมารำวงเต้นรำการต้อนรับขบวนกฐินรวมถึงชาวบ้านที่อยู่บนเรือแหมอดใจไม่ไหวดูสิอายุย้ายสายสะโพกกันเข้าไปนะคะเต้นกันบนเรือเลยทีเดียวแต่ไม่กล้าเต้นแรงกลัวเรือล่มนะคะพาอยู่กลางลำคลองเนี่ยสร้างความสนุกสนานแล้วก็มีสีสันตลอดเส้นทางแห่ของขบวนกฐินในปีนี้ด้วยนะคะแหมเอาโยกซะลำก็วางเสียวนะคะหวาดเสียวว่าเรือจะคว่ำนะคะต้องคนข้างหน้าเบรกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวคว่ำกันไปนะคะสนุกสนานบางลำไม่กล้ายืนเต้นโยกแค่ข้างบนโยกแค่ข้างบนโยกไปก่อนข้างบนนะโยกแรงไม่ได้นะคุณก็หวาดเสียวเดี๋ยวก็เงินเปียกก็ตกน้ำกันไปนะคะเอาก็เพ็ดภาพบรรยากาศความสนุกสนานวันดีนะคะที่นำมาฝากที่จังหวัดพิจิตรค่ะสังงานบุญกฐินนะคะถูกต้องวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ27ค่ะ27ใช่ไหมคะใกล้แล้วค่ะ28 29 30คุณมีตัวเลขหรือยังคะยังค่ะมีให้ไหมคะวันนี้เดี๋ยววันนี้ใครที่เป็นสายสถิติสายตัวเลขที่รอคอยโชคลาภวันที่1ค่ะดูให้ดีค่ะค่ะเพราะว่าข่าวนี้เขาบอกว่าใครที่กำลังหาเลขเด็ดต้องฟังให้ดีเพราะว่ามีหนุ่มหาปลาคนหนึ่งเขาบอกว่ามีโชคมีลาภมาหาเขาแน่นอนเพราะเขาไปเจอปลาไหลสีทองค่ะโอ้โหนี่คือที่ตำบล บ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะพ่อหนุ่มคนนี้ก็คือคุณรุ่งฤทัยสร้อยอากาศวัย40ปีคุณรุ่งฤทัยบอกว่าผมเนี่ยก็ไปหาปลาที่บึงใหญ่ที่มันอยู่แถวๆบ้านก็กะว่าจะเอาปลาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้กับครอบครัวนี่แหละแต่ตอนที่หาปลาอยู่ก็เอ๊ะมีใครจ้องมองเราอยู่นะมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองอยู่หันไปปรากฏว่าแวบว่าประกายสายตามาเป็นสีแดง มันกระทบกับไฟฉายที่เขาวางอยู่คือเขาไปหาปลาแล้วก็วางไฟฉายไว้ที่กอผักบุ้งค่ะที่อยู่ริมสายตามาเป็นสีแดงเลยค่ะก็เลยเข้าไปดูตัวอะไรอ่ะเอ้าทำไมมันไม่หนีอ่ะตกลงมันเป็นตัวจริงไหมหรือมันเป็นตัวปลอมหรือมันเป็นหุ่นเป็นตุ๊กตาอะไรเข้าไปใกล้ๆอีกมันก็ยังอยู่นิ่งๆอีกเอาล่ะถ้าไม่หนีขอเข้าไปหน่อยแล้วนะ ใช่ เขาเข้าไปลูบหัวเลยค่ะ ทีนี้ไปลูบหัวก็ยังนิ่งเชื่องนิ่งเฉยแบบนี้เชื่องแบบนี้คุณลุงด้วยไทยบอกว่าถ้าเชื่องแบบนี้ถ้ามาให้โชคแบบนี้เอากลับไปอยู่ที่บ้านด้วยกันแล้วนะพอเอากลับไปอยู่ที่บ้านก็ไม่มีอาการตื่นเต้นตกใจไม่ได้กระวนกระวายว่ายน้ำหนีแต่อย่างใดค่ะเชียร์ก็มาอย่างนี้เลยค่ะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าปลาไหลสีทองน่าจะนำโชคมาให้เขาแล้วล่ะแล้วลักษณะของปลาไหลมันก็ไม่ได้เหมือนปลาไหลที่เราเคยเห็นกันตัวนี้ก็จะมีลำตัวสีทองบริเวณปากกับหางเนี่ยมีสีแดงอมชมพูมันจะไม่ใช่สีดำคล้ำเหมือนทั่วไปไงเขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาภเขาอ่ะทีนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านญาติๆพอรู้ปุ๊บขอมาดูหน่อยพอมาดูไม่ได้ดูเปล่าค่ะดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังพลิกไปพลิกมาเจอไหมคะมีเลขไหมคะพลิกไปดูท่านด้านขวาไม่มีพลิกไปดูลำตัวด้านซ้ายอุ๊ยตายมาแล้วจ้ะเต็มๆนะคะ7 6อันนี้ไม่ได้ใบ้นะแค่บอกเฉยๆว่าแอบดูค่ะลองดูพร้อมกับคุณรุ่งฤทัยคุณผู้ชมอาจจะเห็นเป็นเลขอื่นก็ได้นะแต่คุณรุ่งฤทัยเขาบอกว่าในสายตาเขาลำตัวด้านซ้ายเขาเห็นเป็นตัวเลข2ตัวแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยพอพูดปุ๊บชาวบ้านก็จับปลาตะแคงซ้ายเลยจ้าบางคนบอกว่าไม่อยากจะรบกวนปลาเยอะเอาโทรศัพท์มาซูมเข้าไปถ่ายเดี๋ยวเอาไปส่องที่บ้านคุณคะอันเป็นแล้วล่ะเลขตัวนี้ที่ฉันว่าโอ้แต่เขายังดีนะเขาดูเป็นปลาไหลดิฉันข้าเห็นดิฉันคิดว่างูนั่นสิอันนี้เป็นสีสันที่คุณรุ่งฤทัยบอกว่าน่าจะเป็นโชคเป็นลาภให้เขาได้ในช่วงวันที่หนึ่งล่ะตาดีได้ดอกไม้ข้างล่างนะความเชื่อส่วนบุคคลใช่นะคะคุณผู้ชมคะปลาไหลอาจจะให้โชคคุณผู้ชมด้วยเอาไปสลับสับเปลี่ยนกันเอาเองนะว่าได้อะไรแต่ตะกี้บอกว่า76นะคะดิฉันไม่ได้ใบ้ไม่ได้ใบ้ใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมก็แล้วกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะตัวเลขวันนี้27อันนี้ฉันก็ไม่ได้ใบ้หวยเช่นเดียวกันเป็นวันที่นะคะแต่เขาบอกเมื่อย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2447วันนี้เป็นวันที่ประกาศเลิกใช้เงินพดด้วง
คุณยังใช้อยู่ไหมไม่ละค่ะไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมไม่ได้ใช้แล้วเขาเลิกใช้กันไปนานแล้วแต่วันนี้ค่ะข่าวดังในอดีตนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวนี้ไปชมกันเลยค่ะตุลาคมพุทธศักราช2447ประกาศเลิกใช้เงินพดด้วงทุกชนิดเนื่องจากความต้องการเงินตาไทยมีมากเพราะการค้าระหว่างประเทศขยายตัวการผลิตเงินพดด้วงไม่ทันใช้รัชกาลที่5จึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติออกประกาศลงวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2447มีความสำคัญว่าได้โปรดให้สั่งว่าเงินพดด้วงซึ่งได้จำหน่ายออกจากพระคลังใช้กันแพร่หลายอยู่ในพระราชอาณาจักรเวลานี้มีลักษณะปลอมแปลงได้ง่ายสมควรให้เลิกใช้เงินพดร่วงเสียโดยตั้งแต่วันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2447เป็นต้นไปให้เลิกใช้เงินพดร่วงทุกชนิดยกเป็นเงินตาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่ดิฉันอยากจะบอกว่าฉันเคยใช้นะทันเหรอฮะ 2,477 ไม่ทันค่ะละครในกองถ่ายละครเขาแอบเอาเงินพดด้วงมาใช้แกน่ารักดูคลาสสิกแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะใครยังมีอยู่เก็บเอาไว้นี่เก็บไว้ได้ดีใช่แต่ว่าใครถ้าใครอยากทดลองใช้ให้ไปเที่ยวตามตลาดโบราณตลาดเก่าเขาจะมีการเอาเงินในปัจจุบันไปแลกเป็นเงินรูหรือว่าเงินพดด้วงในสมัยก่อนแล้วก็ใช้จ่ายภายในตลาดใช้จ่ายไม่หมดก็คืนเขาค่ะก็แลกเป็นเงินกลับมามีคนบอกว่าราคาพดด้วงตอนนี้ค่ะเลขมาแล้ว 1,500 บาทต่อ1ทีนะคะดังนั้นคุณผู้ชมถ้าบอกว่าที่บ้านยังมีอยู่เก็บไว้ให้ดีนะคะปีหน้าราคาขึ้นแน่นอนนะคะเก็บไว้ให้ดีตอนนี้เหรียญ100 1,500 บาทไปแล้วนะคะโอ้โหค่ะและนี่ก็คือประวัติของการของวันนี้ว่าเรามีการเลิกใช้เงินพดด้วงไปมาดูข่าวต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมของคณะสมาชิกวุฒิสภาในการรวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่22ตุลาคมเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยค่ะศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภานำคณะสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกันใส่เสื้อเหลืองแสดงจุดยืนในการปกป้องพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติณบริเวณด้านหน้าอาคารสุประพฤติโดยประธานวุฒิสภาได้นำคณะสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาและเพลงอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีพร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเทิดทูนพิทักษ์และทำรงไว้ซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจะรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นที่พึ่งของประชาชนอีกทั้งจะสนองเบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภานั้นนะครับจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ผมได้บัญญัติไว้ทั้งในมาตรา2และมาตรา3นั่นก็คือเราจะต้องใช้อำนาจอธิปไตยหรือโดยเฉพาะอำนาจนิติบัญญัติให้เป็นไปตามหลักการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ผมก็สรุปสั้นๆแค่นี้นะครับและผมก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะได้เป็นเครื่องเตือนใจของท่านสมาชิกวุฒิสภาว่าท่านทำหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับให้ทุกคนช่วยกันออกมาแสดงพลังว่าเรารักพระมหากษัตริย์เพราะว่าท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับคนไทยมายาวนานหลายร้อยปีคู่กับคำว่าชาติไทยนะคะสมาชิกวุฒิสภาจำเป็นที่จะต้องมีความมั่นคงและยืนหยัดในสิ่งที่เราได้ให้สัตย์ปฏิญาณไว้ในวันที่เราเข้ามาเป็นสว.สมาชิกวุฒิสภามันมีข้อหนึ่งคือข้อนี้รักษาศาสนาพระมหากษัตริย์และทำตามรัฐธรรมนูญนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีมากแล้วก็รู้สึกตื่นตันใจอ
ค่ะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9กันบ้างนะคะล่าสุดค่ะได้มีการจัดการประชุมประจำเดือนตุลาคมขึ้นนะคะพร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมห้องพักผู้ป่วย VIP ของทางโรงพยาบาลเมดพาร์คพระราม4ไปชมสกู๊ปข่าวนี้กันเลยค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา 14:00 น.ซอนเชียนยุพยาวเพียรพาณิชพรนายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นำทีมคณะที่ปรึกษาซอนเชียนลัดดารติโรจนากุลซอนเชียนลลิสาจงบารมีพร้อมด้วยซอนเชียนรัญชาบริบาลบุรีพันธ์ซอมแชร์แมนซอนเชียนโรมณีเทียนประสิทธิ์นายกก่อตั้งปีวาระ2555ถึง2557ซอนเชียนดร.ศาสมนสงวนศิลป์นายกปีวาระ2557ถึง2559ซอนเชียนพูนพันธ์ชัยกุลนายกปีวาระ2561ถึง2563และสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9ประชุมประจำเดือนตุลาคมณห้องประชุมฟอรัม1ชั้น M โรงพยาบาลเมดพาร์คพระราม4และรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อภาพรวมความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมโดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พรชัยโอเจริญรัตน์สัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศีรษะลำคอและเต้านมหัวหน้าศูนย์เต้านมโรงพยาบาลเมดพาร์คโดยมีคุณสมทวินประธานวณิชพร้อมคณะแพทย์ผู้บริหารให้การต้อนรับนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์ยงยุทธคงธนารัตน์ชำนาญพิเศษรังสีและเวชศาสตร์นิวเคลียร์เฉพาะทางพาชมแผนกรังสีวิทยาอธิบายวิธีการรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยติดอันดับโลกและคณะสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9ยังได้ชมห้องพักผู้ป่วย VIP ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้อง ICU ได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโอกาสนี้ซอนเชียนยุพยาวเพียรพาณิชพรนายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9ได้มอบของที่ระลึกและกระเช้าขอบคุณแก่คุณสมทวินประธานวณิชที่เอื้อเฟื้อให้คณะสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9ใช้ห้องจัดประชุมและพาชมโรงพยาบาลเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่สโมสรซอนต้ากรุงเทพ9ได้จัดขึ้นซึ่งเขามีการทำกิจกรรมดีๆแบบนี้เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะถูกต้องนะคะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะคุณเต๋าทีวีภูรอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขอเคล็ดลับสุขภาพดีๆจากคุณเต๋ากันค่ะนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100%ยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกฟกช้ำยาหม่องตราถ้วยทองความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวงเต้ปาวงเต้อโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวองเต้อโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเต้สนับสนุนโดยเพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงคอร์ปอเรชั่นนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวองเต้นึกถึงอะโลเวรานึกถึงปาวองเต้คุณผู้ชมคะ
ะในช่วงที่2นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับนักข่าวพิธีกรสายบันเทิงใครๆก็รู้จักเธอดีนะคะขอต้อนรับคุณเต๋าทีวีภูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะไม่ได้มาช่อง5นี่หลายปีแล้วหลายปีเมื่อก่อนส่งเทปทำรายการให้กับช่อง5เป็น10ปีค่ะมาแล้วช่อง5เปลี่ยนไปเยอะมากแต่อย่างนึงที่ไม่เปลี่ยนคือความหนาวเย็นไม่มันเย็นอยู่แล้วไงแต่ว่าปกติเนี่ยทำรายการส่งช่อง5ทีภูทำรายการส่งช่อง5มาตลอดนะตั้งแต่เปิดเป็นรายการมาเนี่ยเราทำทีพูทูไนท์สไปซี่เอ็กซ์ตร้าเนี่ยส่งช่อง5มาตลอดบางทีเนี่ยบางเทปพี่เต๋าต้องมาส่งเองแต่พี่เต๋ามาส่งเอง10ปีเนี่ยพี่ไม่เปลี่ยนเลยนะใช่พี่ไม่ต้องห้ามเปลี่ยนคนทำงานทีวีนี่เขาห้ามเปลี่ยนนะอย่าลืมว่าพวกเราเนี่ยต้องมอนิเตอร์หน้าตลอดเวลาถูกต้องไหมเรามีพี่ๆช่างหน้าช่างผมคอยสะกิดบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วนะแก่แล้วนะเฮ้ยนะแกโทรไปหรือเปล่าวันนี้เฮ้ยแกไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยู่ในหน้าจอทีวีเนี่ยมันต้องสตาฟอายุไว้เลยห้ามแก่เด็ดขาดห้ามแก่เด็ดขาดไม่ใช่จริงจริงพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเขาห้ามเลยเพราะว่าเราเห็นมอนิเตอร์ตัวเองทุกวันไงเราจะรู้เลยการเปลี่ยนแปลงของเราคืออะไรเช่นน้ำหนักขึ้นพักผ่อนน้อยโดยเฉพาะพักผ่อนน้อยเนี่ยพี่บอกเลยว่าปัญหาสำคัญเอางี้พี่สาวงานก็เยอะขนาดนี้ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนแต่ทำไมยังโอ้โหดูสดใสแล้วก็เหมือนสตาร์ทอย่างนี้ตลอดเลยนะคะคือเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยวิ่งงานเยอะมากตอนนี้7วันทำงานกี่วันดีวะทุกวันทุกวันสมัยก่อน ทำงาน7วันเมื่อก่อน7วันทำงาน6วันเดี๋ยวนี้วันเสาร์อาทิตย์จะไม่รับแล้วเพราะว่าเราต้องพักผ่อนอยากจะขับรถไปต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยทำงานเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงตีหนึ่งเชื่อไหมว่าพี่เต๋าเนี่ยขับรถอยู่บนทางด่วนอะหลับหลับแบบไม่รู้ตัวหลับในมันเหมือนถอดปลั๊กออกมาเลยอะถอดปลั๊กเลาะออกมาเลยอะแล้วก็หลับปั๊วพอหลับอย่างนี้เสร็จปั๊บก็เริ่มบนทางด่วนด้วยหรอใช่แต่ว่าประมาณตอนตีหนึ่งรถมันไม่เยอะไงกับเส้นรามอินทราพอเสร็จปั๊บเรียบร้อยตื่นขึ้นมาตกใจอีกนิดนึงจะชนแล้วนะหักกลับมาแล้วก็ตบหน้าตัวเองปิดแอร์แล้วก็เปิดกระจกง่วงกันเดิมอีกไม่ไหวจริงๆเอาไม่ช่วยหรอไม่ได้ช่วยเลยเพราะพี่แท็กซี่บอกว่าถ้าปิดแอร์แล้วก็เปิดกระจกเนี่ยจะทำให้เราตื่นฉันว่ามันหลับสบายกว่าเดิมอีกคือมันไม่ได้มากกว่าตอนนี้คือร่างกายไม่ว่าจะวิธีไหนตบหน้าตัวเองอะไรแล้วมันก็ไม่ได้ทุกอย่างจนเราบอกว่าถ้าเกิดเราไม่มีตัวช่วยเนี่ยตายแน่นอนเก็บเงินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทำงานศพแน่นอนจัดงานศพได้อย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าเรานอนน้อยแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะฮะวันนี้ถึงได้บอกว่าวันนี้มารายการนี้นะฮะมีนี่เลยตัวช่วยเห็นอยู่ตรงหน้าเรียบร้อยเลยนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหลายคนรู้จักแล้วก็เกินครึ่งของคนไทยรู้จักสินค้าตัวนี้นั่นก็คือถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B นะฮะทำไมถึงเลือกที่จะทานตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นะฮะมีการรับรองและก็มีรางวัลเยอะแยะการันตีอย่างมากมายถ้าฟังรางวัลแล้วน้องสองคนจะตกใจมากนะฮะเพราะว่าเขามีนี่เลยนะฮะโรงงานเอาง่ายๆก่อนโรงงานเราเวลาดูซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามรายการทีวีเราต้องดูก่อนว่าโรงงานเนี่ยได้มาตรฐาน GMP หรือเปล่าอันนี้สำคัญถูกต้องเพราะว่า GMP เนี่ยเขาดูแม้กระทั่งสายไฟที่ร้อยอยู่ในโรงงานเลยนะว่าสายไฟมันได้มาตรฐานหรือเปล่ามันละเอียดมากและเขาได้โรงงานเนี่ย GMP เนี่ยนะฮะ ISO 9001ถึง2015และที่สำคัญนะเป็นสารสกัดถังเช่านะออร์แกนิกได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา USDA นะฮะแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลมุสลิมทานได้เพราะพี่เต๋ามีน้องสะใภ้เป็นมุสลิมก็ทานได้บางคนเครื่องหมายฮาลาลก็ไม่ได้มาง่ายๆบอกพี่เต๋าหนูเป็นมุสลิมหนูเป็นแขกทานได้ไหมบอกทานได้ตัวนี้ฮาลาลมีฮาลาลนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลนะสินค้าขายดีด้วยนะจากงาน FIASIA 2019เท่านั้นยังไม่พอนะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะ2020นะได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวัสันนะฮะแล้วก็ล่าสุดเลยนี่พูดแล้วเหมือนนางงามร้อยเวที TP เดินสายเลยกวาดรางวัลทั่วประเทศเยอะมากทั้งในและนอกประเทศนะฮะได้อีก2รางวัลนะก็คือ Top Brand Award 2020แล้วก็เอเชียนะฮะ Top Quality Award 2020อ่ะสมมือสิฮะรางวัลการันตีกันแน่นๆกันที่ถึงไม่บอกว่านี่คือทริคในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถ้าเขาไม่มีรางวัลการันตีถ้าเขาไม่มี ISO ค่ะ
เราต้องชั่งใจแล้วว่าเราจะกินเข้าไปในปากได้ไหมรางวัลเขาการันตีขนาดนี้เอาเป็นว่าอยากรู้แล้วว่าถ้าทานเนี่ยตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรบ้างตัวนี้จะมีผลลัพธ์ในเรื่องของการพักผ่อนทำให้เราหลับสบายแล้วก็หลับได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกสดใสไม่โทรมบางทีเรานอนตีหนึ่งตีสองอย่างนักข่าวอย่างพวกเราผู้ประกาศข่าวอย่างพวกเรานอนมานอนดึกปั๊บเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยตัวกับพี่เองมองอย่างเงี้ยยังมองสคริปต์ยังมองไม่ชัดเลยคือตามองไม่ชัดนะแล้วก็เราก็ต้องไปทานพวกกาแฟอินซึ่งมันก็ไม่ดีมากสักเท่าไหร่เพราะบางคนมันอ้วนไงนะฮะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านะฮะตัวนี้เนี่ยเวลาทานไปแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยหลับสบายแล้วก็มีความสุขเขาเรียกว่าหลับอย่างมีคุณภาพว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยเขาบอกว่าเรามีรางวัลการันตีแล้วก็มีคุณภาพรับรองเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราทานไปแล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคือพอเราหลับลึกหลับดีมีคุณภาพเวลาเราตื่นมาสดชื่นแล้วทำงานก็มีคุณภาพด้วยงานเนี่ยเวลาเราตื่นมานอนอย่างเต็มที่เวลาเราทำงานแล้วนอนอย่างเต็มที่เนี่ยงานอะไรมาที่มันยากๆเนี่ยเราก็จะคิดหัวเราจะไบรท์แต่ถ้าวันไหนที่เราพักผ่อนน้อยปุ๊บเนี่ยให้ตายก็คิดไม่ออกใช่ทั้งๆที่เป็นงานง่ายๆบางทีเรานักข่าวเราต้องมีรีไลท์ข่าวเองถูกต้องบางทีข่าวเนี้ยเคยเจอมาแล้วแต่วันนี้มันตื้อจริงๆโหนอนไม่พอแล้วอย่าลืมจะเขียนยังไงดีนักข่าวต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หน้าแท็บเล็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยสายตรงสายตามันต้องจ้องตลอดเวลาเลย เราต้องมีตัวช่วยคือนี่เลยนะฮะแล้ววันนี้มาในรายการนี้นะฉลองครบรอบยอดขาย6ล้านกล่องค่ะโปรโมชั่นต้องเด็ดแน่เพราะอะไรรู้ไหมทีแรกที่พี่เต๋าทานเนี่ยมันแค่ล้านกว่า2ล้าน3ล้านแล้วมันทะยานไปถึง6ล้านและเชื่อว่าในอนาคตจะเป็น10ล้านเชื่อว่าในอนาคตจะเป็น10ล้านนะฮะวันนี้มาที่รายการนี้นะซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดมี6กล่องนะฮะในราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะฮะพิเศษสั่งซื้อ2ชุดจะได้รับนะกาแฟผสมถังเช่านะอีก3ถุงรวม15ซองในราคาเพียงสุดคุ้มมากๆ 2,000 บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะแต่จำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดนะฮะให้2ชุดเองหรอเฉพาะวันนี้รายการนี้เท่านั้นนะฮะและก็วันนี้เนี่ยเราให้แค่600สายโอ้โห600สายเท่านั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าอายุเยอะถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนเลยเพราะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์แล้วนะฮะคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์มานะฮะโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือนะฮะส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์มือถือกันหมดแล้วนะฮะใช่ค่ะ02-026-5888ย้ำอีกรอบนึงนะครับ02-026-5888หรือแอดไลน์มาที่ @lp88 ย้ำอีกรอบ @lp88 ถ้าจดไม่ทันถ่ายรูปหน้าจอรายการนี้ไว้ก่อนเลยนะฮะและถ้าเกิดสมมติว่าพี่เต๋ามีชุดทดลองให้ทานไหมอยากลองก่อนมีแน่นอนเพราะบางคนเนี่ยเวลาจะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องทดลองทานก่อนมีราคา300บาทเบอร์เดิมเลยคุณผู้ชมนะฮะ02-026-5888ย้ำอีกรอบนึงนะครับ02-026-5888หรือแอดมาที่ LP88 นะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าจะสะดวกมากยิ่งขึ้นไหมบ้านอยู่แถวไหนคะบางนาค่ะบ้านอยู่แถวไหนคะสุทธิสารค่ะนึกไปทำไมตกใจกันอ่ะเนี่ยมาแล้วฟังเพลินๆเนี่ยบ้านพี่เต๋าอยู่คลองสามวาไปที่ 7-Eleven ก็มีทุกที่ไปที่ 7-Eleven มีขายมีหมดพี่ไปชุมพรยังมีเลยไม่หมายถึงว่ามันมีขายใช่ไหมเนี่ยมีขายคืออย่างนี้ลืมเอาไปไงลืมพกติดตัวไปเลยแล้วก็ CJ Supermarket ขนาด4แคปซูลราคาสุดคุ้มง่าย49บาทเอ้ยราคาหลัก10บาทเอ้ย49บาทเอาอย่างนี้ตอนนี้มีแต่ไม่ใช่มีแค่พี่เต๋ากินคนเดียวนะเห็นว่าทั่วทุกคนแทบจะทุกคนในวงการระบาดแล้วในวงการใช่ไหมระบาดระบาดแล้วในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อวัยพจน์รุ่นใหญ่เลยนะฮะแม่อีทดวงใจนะพี่หม่ำพี่ตุ๊กกี้นะฮะคุณไฮอาภพรพี่ตุ๊กกี้เนี่ยมันรุ่นน้องฉันอยู่อ่ะตุ๊กกี้พี่ไฮคุณสลาพี่วิลลี่เสนาหอยนะฮะและก็พี่บอลเชิญยิ้มก็ทานด้วยพี่บอลมีเจอที่อีกช่องนึงรู้สุขภาพแข็งแรงมากหน้าตาสดใสมากเลยนะฮะใช่ค่ะเขาบอกว่านี่เลยพี่ยิ่งยงนะได้ส่งต่อนะให้กับพี่ท็อปและท็อปไทย
มอบเงินบริจาคและก็ถังเช่าให้แก่ชุมชนต่างๆนะเข้าไปช่วยเหลือนะฮะช่วยบ้านดีใจได้สุขภาพที่ดีด้วยเช่นเดียวเขาบอกชาวบ้านดีใจแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยนะฮะตอนนี้พี่ไทยลงพื้นที่ไปที่ไหนท่วมไงคือเขาก็ทำงานหนักนะพี่ไทยก็บอกว่าแกเดินทั้งวันอ่ะแกไม่มีเหนื่อยไม่มีพักมันเหนื่อยมันไม่ได้เดินทั้งวันด้วยนะเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันต้องเดินในน้ำด้วยมันต้องลงน้ำด้วยแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากเพราะวันนี้เนี่ยเราจะย้ำโปรอีกรอบนึงนะฉลองครบรอบล้านนะล้านกล่อง6ล้านกล่องนะล้านกล่องเลยมานานแล้วเดี๋ยวจะทยายไป10ล้านแล้วนะฮะซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B1 ชุดนะฮะมี6กล่องราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นพิเศษสั่งซื้อ2ชุดจะได้รับนะกาแฟผสมถังเช่าเพียงเพิ่มนะอีก3ถุงรวม15ซองในราคาเพียง 2,000 บาทคุ้มมากมากจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็วันนี้เราให้แค่600สายเท่านั้นโทรมาได้เลยหยิบโทรศัพท์มาเลยนะครับ02-026-5888ย้ำอีกรอบหนึ่งเผื่อลืมนะฮะ02-026-5888หรือแอดไลน์มาที่ @lp88 นะฮะแล้วก็มีชุดทดลอง1กล่องด้วยเช่นเดียวกันราคาเพียง300บาทนะฮะโทรเลยเบอร์เดิมเลยคุณผู้ชมนะ02-026-5888 02-026-5888 LINE นะฮะ @lp88 นะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นมีจำหน่ายใน 7-Eleven และก็ CJ Supermarket 4แคปซูล49บาทนี่กำลังก้มซื้อสำลีอยู่เงยขึ้นมาเจอพี่ยิ่งยงค่ะสวัสดีค่ะเจอนี่แหละพี่ยิ่งยงดีเซลแล้วก็ทานจริงด้วยนะฮะเขาบอกว่าถังเช่ายิ่งยงการันตีด้วยยอดขายกว่า6ล้านกล่องถังเช่ายิ่งยงเป็น1เรื่องคุณภาพและราคาฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบโทรมาน้องเขาบอกว่าทำอย่างนี้หมายความว่าให้พูดซ้ำอีกรอบเหรอคะไม่ใช่น้องเขาบอกว่าช่วงหน้าพี่เต๋ายังไม่ไปไหนยังอยู่ค่ะยังไม่เรื่องอะไรจะมาเมามอยกับเราอยู่อีกนะคะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะตัวให้พร้อมกับโฉมใหม่ของยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493อะไรต่อนะแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์เอ้ยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์ครับแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100%สนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกกลับมายังอยู่กับพี่เต๋าทีวีภูค่ะมาสอบถามกันนิดนึงเห็นบอกว่าหัวเราะอะไรถามแปลว่าหัวเราะก่อนจะเข้ารายการคุณผู้ชมนั่งหัวเราะกัน3คนคุยเรื่องเบื้องหลังของคนเป็นนักข่าวใช่ก็เมื่อก่อนเนี่ยเห็นพี่เต๋ามาส่งเทปเองแล้วต้องวิ่งข่าวเองก็เลยอยากรู้ว่าทุกวันนี้ยังวิ่งข่าวอยู่ไหมฮะแก่แล้วไม่วิ่งไม่วิ่งแล้วอย่าพูดคำว่าแก่คือพี่ดูไม่ออกว่าแก่พี่จะสู้เพื่อนพี่คนหนึ่งไม่ได้อันนี้ขอเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ของนักข่าวนะแจ็คกาลีนพี่แจ็คกาลีนคือเมื่อก่อนเราทำรายการส่งเทปไว้ให้กับช่อง5มาเกือบเวลาเป็นเกือบ10ปีนะฮะแจ็คกะลีนสัมภาษณ์อ้ําพัชราภาชัยเชื้อชุดเดียวกันเลยใส่ชุดเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่แล้วพอเสร็จปั๊บ
ทางพี่ๆข้างบนเซ็นกองเซ็นเซอร์บอกน้องเต๋าเซ็นเซอร์หน่อยแล้วก็เซ็นเซอร์อ้ำแน่เลยเซ็นเซอร์แจ็คกะลีนแล้วใส่ชุดสิแล้วของคุณอ้ำเดียวกันไม่โดนไม่โดนแจ็คกะลีนแล้วพี่ทำอะไรรู้ไหมไหนก็ไหนๆแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าไปด้วยตายแล้วอย่างนั้นเลยนะคะจริงจริงเธอต้องบอกว่าไหนก็ไหนๆนะเอาแต่เสียงก็พอเนี่ยคือดูสิคือบางทีเราต้องออกไปสัมภาษณ์เองกลับมาประคุมตัดเองวิ่งมาส่งเทปเองเทปไม่ผ่านคุณต้องเอาไปเซ็นเซอร์เองแล้วกลับมาส่งใหม่ตกลงผ่านไม่ผ่านต้องลุ้นวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ทุกวันนี้อ่านข่าวด้วยทำพิธีกรด้วยงานก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเสาร์อาทิตย์ก็ยังปลีกตัวขับรถไปต่างจังหวัดเที่ยวด้วยคุณคะสถิติก้อนคะวันหนึ่งเอางี้นี่ดูแลตัวเองยังไงถามกันอีกทีก็คือหนึ่งนะคุณผู้ชมนะต้องบอกไว้ก่อนว่าทีแรกไม่ได้ดูแลตัวเองเลยแหละเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจคิดว่าเออวัยขนาดเราอย่างเงี้ยยังไงก็ปล่อยผ่านไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่แก่พอมาถึงวัยหนึ่งปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่จริงๆมันต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันต้องมีตัวช่วยมันต้องบำรุงสุขภาพก็ไปเจอพี่ยิ่งยงยอดบัวงามที่ช่องหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไปเจอแล้วก็พี่ยงบอกว่าเออเต่าช่วงนี้เธอดูโซมไปนะจริงเหรอพี่นี่กันตรงๆแกเอาไปด้วยนะแกทานจริงนะแกให้พี่3กล่องเราก็ไว้ในรถแล้วเราก็เอาไปทานแล้วเชื่อไหมพี่ทานได้แค่กล่องนึงอีก2กล่องเพื่อนขโมยไปหมดเลยอ่ะบอกว่าเห็นผลลัพธ์ไงไม่ใช่เต่าเธอรู้ไหมว่ายี่ห้อเนี้ยมันขายดีมากฉันหามาตั้งนานแล้วแต่ฉันอยากกินฟรีขโมยไป2กล่องแล้วก็บอกขโมยไปทำไมบอกขโมยไปหมดเลยนะก็คือถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B นั่นเองอันนี้เรื่องจริงนะฮะไว้เนี่ยไว้ข้างหน้ารถเพื่อนมาอีกช่องนึงเอ้ยเดี๋ยวย้อนนี้แผนหยิบไปเลยเสียงกระดาษหยิบไปหมดเลยอ่ะเอาอย่างนี้แสดงว่าทานแล้วคือพี่เต๋าเห็นผลลัพธ์อะไรเขาบ้างคือมันทำให้เราเนี่ยเวลานอนคือได้นอนจริงๆเคยไหมเที่ยงคืนก็ยังไม่หลับตีสองก็ยังไม่หลับจริงตีสี่ก็ยังไม่หลับเราเริ่มมาหลับตอน6โมงเช้าแล้วเราต้องตื่นเจ็ดโมงเช้าไปทำงานเราต้องตื่นเช้าเพราะคนทำทีวีต้องตื่นแต่เช้าถูกต้องไหมนะฮะแล้วก็ทำให้ตอนเนี้ยพอเราทานไปเสร็จเนี่ยคนอื่นเขาบอกว่าให้ทานเม็ดหนึ่งพี่ไม่พี่ทาน2เม็ดทานตอนไหนคะก่อนนอนพี่ทานก่อนนอน2เม็ดแล้วพอนอนเสร็จปั๊บเฮ้ยหลับสบายว่ะหลับรวดเดียวเลยใช่ไหมเฮ้ยมันหลับลึกว่ะเฮ้ยมันโอเคว่ะสมัยก่อนต้องกินยาแก้แพ้เดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วนี่ถังเช่าผสมมันติดวิตามินบีทานยาแก้แพ้ตื่นมาหนักกว่าเดิมอีกนะมันเบลอใช่มันเหมือนหนักหัวเนาะมันเบลอมันกดประสาทแต่อันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วเป็นไงคะสดใสสดชื่นเมื่อกี้เห็นมันอยู่ในห้องอ่ะพอเข้าไปกันปุ๊บเห็นไหมมันต้องไบร์ไงคุณต้องทานนะหนูต้องทานนะใช่ค่ะจะต้องเริ่มทานสุดท้ายสุดท้ายแล้ววันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษนะคุณผู้ชมนะฮะฉลองครบรอบนะ6ล้านกล่องนะฮะสำหรับถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดมี6กล่องราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นพิเศษสั่งซื้อ2ชุดจะได้รับกาแฟผสมถังเช่านะฮะเพิ่มอีก3ถุงรวมเป็น15ซองในราคาสุดคุ้ม 2,000 บาทเท่านั้นนะฮะแต่จำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดเท่านั้นนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราให้แค่600สายทีมงานบอกว่าเหลือไม่กี่สายแล้วนะฮะสามารถที่จะโทรมาสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะครับ02-026-5888ย้ำอีกรอบนึงนะครับ02-026-5888นะฮะหรือแอดไลน์ไปที่ @lp88 นะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ถังเช่ายิ่งยงการันตีด้วยยอดขายกว่า6ล้านกล่องถังเช่ายิ่งยงยืนยันเรื่องคุณภาพและราคาครับต้องบอกจริงๆถังเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องทั้งคุณภาพแล้วก็ราคาชอบทีมงานมาทำอย่างนี้จังเลยขอให้พูดอีกรอบหรือเปล่าเวลาแหมเสียดายจังเลยนะคะเวลาหมดแล้วแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่เต๋ามากมากมาบอกเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะคะสำหรับเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะแต่หมดเวลาลงแล้วค่ะเจอกับเราห้าชั่วโมงใหญ่ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ